เปิดชีวิตล่าสุดวีวีรภาพกลับไปเป็นพระเอกไม่ได้แล้วถ้าหากใครที่ได้ติดตามเขาก็คงจะทราบดีว่าวีวีรภาพนั้นผันตัวจากการแสดงมาทำหน้าที่ผู้จัดและผู้กำกับละครภายใต้ชื่อบริษัทมากกว่าฝันถือว่าหนุ่มวีนั้นตอนนี้ประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวค่ะแต่กว่าจะมีวันนี้ได้เขานั้นก็บอกว่ามันไม่ง่ายเลยจริงๆวันนี้ทางทีมงานจะพาทุกคนไปอ่านบทสัมภาษณ์ที่หนุ่มวีได้พาทุกคนย้อนไปในวันที่เขานั้นเข้าวงการแรกๆว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างโดยหนุ่มวีได้เล่าว่าหากย้อนไปในสมัยก่อนผมเซ็นสัญญากับช่องในตอนอายุ19ปีตอนนั้นต้องปรับตัวหลายอย่างได้รับงานละครเรื่องแรกในชีวิตและรับบทเป็นพระเอกเลยตอนนั้นยอมรับว่าท้อมากๆเคยแอบไปปล่อยโฮในห้องน้ำและรู้ตัวว่าเรายังไม่พร้อมเลยตัดสินใจกลับบ้านไปบอกที่บ้านว่าการแสดงคงไม่เหมาะกับเราแต่พอมาคิดใหม่ก็เอาไงดีก็ลองกันอีกสักครั้งและก็ผ่านมาได้ด้วยดีจริงๆและหลังจากนั้นก็ได้รับละครหลายต่อหลายเรื่องจนถึงทุกวันนี้ทุกการเดินทางในเส้นทางบันเทิงนี้เรียกได้ว่าเป็นพระเอกขวัญใจแฟนๆที่มากไปด้วยความสามารถจริงๆค่ะและเชื่อว่าแฟนๆหลายคนยังคงรอรุ้นให้เขากลับมาแสดงละครให้แฟนๆได้ชมอีกแน่นอนค่ะ